สำหรับศาลาที่ยังสร้างไม่เสร็จจัดให้ราคาไม่แพงนะครับเพื่อในพุทธศาสนาสืบต่อไปนั่นเองที่จากที่วัดดอนมะนาวที่หล่อเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายไปที่อำเภอเดียวกันนั่นแหละอำเภอสองพี่น้องนะวัดไผ่ขาดนะวัดไผ่ขาดนี่ก่อนที่ก่อนอวยการเพราะตอนนี้การภาพบารมีใหญ่แบบนี้นะก็จะหลายคนจะมาแล้วต้องมาแยกก้อนทองกันนะถ้าไม่มีนะก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงินแท่งทองเปลี่ยนเป็นปัจจัยสำหรับคนที่จะถวายเป็นทองครับเลขนี้ได้ครับมาจับทองนะครับตามมาในส่วนที่ที่ครูบาอาจารย์ได้จัดสามารถปิดอบายภูมิได้เลยญาติพี่น้องที่ร่วมรับไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถได้เลยในวันนี้แต่ถ้าได้อยู่ในสวรรค์ก็จะเปลี่ยนภูมิสูงขึ้นไปนะถ้าอยู่ในภูมิอาจจะเข้านิพพานได้เลยนะดังนั้นตามที่อนิสงส์ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านได้เทศไว้แล้วสอนไว้การสร้างพระพุทธเจ้านะเป็นบารมีใหญ่ที่สุดการหลอกพระไม่ผ่านทางบารมีวัตถุกรรมนะยิ่งใหญ่ที่สุดในพุทธศาสนาเพราะนั้นเนี่ยกายที่เราสร้างมาตั้งมาพบภูมิชาติที่แล้วจนถึงมาชาติปัจจุบันเนี่ยไม่รู้จะแก้อย่างไรนะโดยพระราชโองการหลวงปู่ฤาษีจำวัดท่าสูงเนี่ยท่านได้ศึกษาแล้วค้นคิดเรียนปัญญาสำเร็จก็สามารถที่ท่านจะได้มาเป็นต้นแบบในการบอกกล่าวให้สาธุชนนั้นได้มาร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งสร้างมาในอดีตชาติจวบมาถึงชาติปัจจุบันนี้ที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้นะเพราะว่ากรรมหนึ่งเนี่ยถวายสักหมื่นเถอะวันนี้นะเพราะวันไม่ต้องเสียดายปัจจัยเดี๋ยวกลับมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าบารมีสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกนะอธิษฐานเลยนะสำหรับคนไม่มีอย่าไปทำอย่างนั้นนะเกิดบาปเราอยู่เกิดมาเป็นมนุษย์ครบอาการ32มีสติปัญญาร่างกายไม่ว่าสัตว์ใดก็แล้วแต่พอตายปุ๊บเกิดทันทีเกิดเป็นอะไรนั้นพระองค์ท่านได้บอกว่าปัจจุบันไม่ต้องมีการเกิดนะถ้าดีตามการมีชั่วมั่งดีมั่งมีศีลมั่งนะก็เกิดเป็นมนุษย์นะเทวานังตัตตังสุตตวาจาคุมมหาราชิ
ในสมัยเมื่อตมาบวชได้2พรรษา
อาตมาได้ไปอยู่ที่วัดไผ่ดงวัวนะไปอยู่ไผ่ดงวัวที่อยู่บนของคอไปช่วยตัดต้นต้นนะเพราะฉะนั้นเราพักใหม่ก็ไปอยู่กับหลวงตาหลวงตาที่ว่าหลวงตาจงไปช่วยหลวงตาจงตัดต้นต้นจนยาแหวนท่านที่สองขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกพัฒนาฉายาวัฒน์รองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่านที่สามขอเรียนเชิญพันตำรวจเอกแพทย์ประธานนิติวัฒน์นะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์และท่านที่สี่ขอเรียนเชิญตัวแทนแทนตัวนะคะในการจุดเทียนให้บูชาพระนะคะอิมิทาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอิมิทาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามินะคาหะปัญจศีลานิยะทุติมยังพันเตวิสุงวิสุงลัคนาทายะติสรณีนะคาหะปัญจศีลานิยาจามะนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสารานังคัจฉามิสติยัมปิธัมมังสาวิสารานะภะคะนังนิกิตังอุปาสะคามะพันเตอานาติปาตาเตระมณีติภาปะคังสัมมาทิยามิอานาติปาเตระมณีติภาปะคังสัมมาทิยามิธัมมุตตาวาทาเตระมณีติภาปะคังสัมมาทิยามิหยิบสายหมดเลยก็ได้ครับหยิบสายหมดนะ
ผมเป็นคนจัดผมยังไม่หยิบเลยนะครับวันแดงจันทร์แดงจันทร์ต้องไหวบูชาพุทธเจ้าข้ามานะครับอย่าไม่หยิบนะครับผมไม่หยิบเลยนะครับตัวผมไม่หยิบเลยนะวางใจวางใจต้องลงการที่จะนะครับวางใจนะครับเป็นพระพุทธเจ้าต้องไหวบูชาพุทธเจ้าต้องรู้พระธรรมพระสงฆ์ต้องรู้สิ่งต่างๆนะครับปัญญาที่ดีคือที่จะหาเลยครับท่านอาจารย์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 ครับท่านI'm sorry.
ตานังจะเตเทนะสัพพะโสสังพลังจะเตเทนะรักขันธันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมะสัพเพสังฆะพาลัมปัสสาปัจเจกานันจะยังพาลัมเป็นกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยทั้งหลายร่วงรับไปแล้วความสุขอยู่ก็ดีความสุขอยู่ก็ดีความทุกข์อยู่ก็ดีได้ทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ความเพียรแล้วได้ความเพียรแล้วรับโอกาสนี้รับโอกาสนี้ขอผลบุญนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงได้เข้าถึงพระนิพพานนะครับก็วันนี้การถวายต่อพระเจ้าปฐมพระองค์ถวายบูชาคุณพระพุทธเจ้านะก็เสด็จดูร่วมไปด้วยดีนะครับก็ครับพวกเราก็บูชนาบูซึ่งการนักการคำสาธุรันดานพร้อมกันสามครั้งนะคารวะนะครับเชิญครับสาธุ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 โดยพานี้นะครับเพื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดแกนที่สองในวัดเทียบการบรรพานะครับวัดพระพุทธบาทเขาน้อยตำบลเขาล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทั้งสองแกนนี้เป็นพระที่กราบไหว้โคตรกราบไหว้บูชานะครับส่วนเพื่อนที่ขออนุญาตพระคุณเจ้าขอพระเจ้าด้วยนะครับสำหรับเป็นที่ระลึกได้นะครับหลวงพ่อนะครับแกะใบสีใบที่ค